ยังคงถูกจับตาไม่เลิกสำหรับสเตตัสหัวใจของนางเอกหน้าสวยขวัญอุษามณีที่แม้จะยังไม่เผยว่าหนุ่มรู้ใจเป็นใครแต่ก็ยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยหัวใจกำลังมีความรักซึ่งหนุ่มที่โดนพุ่งเป้าว่าเป็นผู้กุมหัวใจของเธอมาตลอดก็คือมหาเศรษฐีหมื่นล้านท่านลอร์ดเจมส์หรือเจมส์พอลัมโบทายาทตระกูลขุนนางเก่าแก่ของอังกฤษซึ่งพอถูกนักข่าวรุมถามเธอก็บอกว่าไม่ขอบอกแต่ตอนนี้ก็มีความสุขกับหัวใจตัวเองค่ะเดี๋ยวคือขวัญมีความสุขกับหัวใจของขวัญสิ่งที่มันแน่นอนคือความสุขเราแต่ว่าอะไรที่มันยังไม่แน่นอนขวัญก็ยังไม่ขอพูดละกันขวัญเราไม่ได้ปิดนะแต่ว่าขวัญก็ขออนุญาตที่จะแบบไม่พูดด้วยปากของขวัญแต่ว่าถ้าเกิดเห็นอะไรยังไงก็เป็นไปตามนั้นขวัญก็จะบอกว่าใช่หรือไม่ใช่อะไรแค่นั้นเองตรงนะตอนนี้ยังมีความรักอยู่หรือเปล่ามีค่ะคนอื่นเห็นอะไรยังไงก็ตามนะเพราะว่าขวัญก็มีชีวิตในโมเมนต์ของนักแสดงด้วยความเป็นลูกด้วยหรือว่าความเป็นผู้หญิงคนนึงที่เราต้องการคนที่เข้มแข็งคอยปกป้องเราขวัญก็เป็นผู้หญิงคนนึงในนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นขวัญก็ไม่สามารถเลือกชีวิตใดชีวิตหนึ่งได้อะค่ะความจริงคนทางไกลเขายังอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวก็ทราบเดี๋ยวถึงเวลาก็ทราบค่ะต้องดูต้องรอดูค่ะก็ติดต่อบ้างค่ะเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวก็ทราบคืออะไรแน่นอนอะไรไม่แน่นอนมันก็ไม่รู้เนาะเป็นคนแล้วหรือเปล่าเนี่ยนั่นสิอย่าทำให้งงสิหนูไม่คือเราใช้เวลาไปเรื่อยเรามีความสุขกับการที่เราจะอยู่ตรงไหนแล้วก็ใช้เวลาแล้วตรงที่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ออกนอกกรอบหรือเราไม่ได้ทำอะไรที่ไปผิดอะไรกับใครอย่างเงี้ยค่ะ